ี่ยุ้ยครับอย่างขนมที่ทำเนี่ยมันเป็นขนมพกเลยหรือว่าเป็นประยุกต์เป็นขนมพกมาแบบนี้เลยค่ะมาแบบนี้เลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยจะมีแค่รสใบเตยแต่ว่าพอระยะหลังเนี่ยเราก็มาอะแดปเป็นรสชาติเพิ่มขึ้นอย่างเช่นนมแมวช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะอย่างกระบวนการทำนี้ยากไหมครับก็เริ่มจากตัวหลักที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือว่าจะเป็นใบเตยเพราะว่าตัวใบเตยของสูตรที่บ้านเนี่ยจะใช้ใบเตยแท้ๆ 100% จะไม่เหมือนบางเจ้าเนี่ยบางที่เขาจะใช้สีกับเกล็ดเพื่อเป็นผงใบเตยอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าของทางบ้านเนี่ยจะใช้ใบเตยแท้ๆเลยใบเตยแท้ๆเลยซึ่งกลิ่นจะหอมกว่ากลิ่นหอมกว่าแล้วก็และกลิ่นธรรมชาติกว่าด้วยถูกต้องค่ะแล้วเราไม่มีสารเคมีอะไรที่ปรุงแต่งลงไปค่ะมันดูไม่เหมือนขนมครกเนาะแต่มันเป็นสไตล์วินเทจที่คุณผู้ชมครับนี่พี่ยุ้ยบอกว่ามีมา10 กว่าปีแล้ว60 ปีแล้วครับแล้วไอ้ถ้วยนี่ครับมาหามาจากไหนฮะเนี่ยตัวพิมพ์นี่คือพิมพ์ที่บ้านจากที่บ้านพิมพ์ที่บ้านค่ะพิมพ์ที่เขาขายเนี่ยสังเกตได้ว่าตัวเนี้ยอันแรกนี่พิมพ์เก่าหูจะบิดหมดแล้วครับแต่เนี้ยผมทำใหม่มา7 ปีแล้วเนี่ยหูมันตรงอยู่เลยแต่อันนี้คือพิมพ์เก่าที่ใช้มันจนบิดหูมันบิดเองธรรมชาติมันโดนความร้อนมานานครับนั่นแหละครับก็จะเอาไว้อันแรกเป็นเคสก็ต้องไว้เตาแรกเดี๋ยวสักพักมันจะขึ้นไปห้อยแล้วครับแต่อย่างตัวน้ำก็ต้องทำเคี่ยวถ้วยต่อถ้วยเลยนะครับคืออย่างนี้เนี่ยก็คือว่าของเราอะค่ะตอนทำขึ้นมาสดๆเนี่ยเราจะฟิตแข็งเข้าตู้แช่เลยเพื่อความสดนะคะฟิตแข็งเลยแล้วก็แล้วค่อยมาอุ่นเอาเราจะขายเนี่ยคือเราต้องเอาออกมาเพื่อให้กลับมาเป็นอุณหภูมิปกติโดยที่เราจะต้องคลายเย็นแล้วก็มาอุ่นเพื่อให้พออุ่นๆบางๆแล้วถึงจะมาหยอดได้น้องสองคนนี้มาซื้อบ่อยไหมครับบ่อยเลยเหรออ๋ออย่างนี้ชอบทานอร่อยมากโอ้นี่เองพี่ลูกค้ายืนยันบอกอร่อยมากที่ผมต้องตามมากินนะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคิวนานสุดนี่รอนานประมาณ3 ชั่วโมง3 ชั่วโมงถ้าผมจำไม่ผิดที่เดอะวอล์กถ้าเจเจกรีนน่าจะประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งอ๋อเคยขายที่เดอะวอล์กกับเจเจกรีนนะครับพี่อ้อนครับอย่างวิธีการทำนี่คือที่ขายเนี่ยมันจะเป็นการลักษณะเหมือนสายใช้กระบวยใช้กระบวยออกเหมือนสายทั่วไปเขาใช้เป็นลักษณะบีบนะผมเห็นทั่วไปบีบหรือกาทั่วไปก็แสดงว่ามีเจ้าอื่นที่ทำแข่งเราด้วยก็มีก็มีแต่เขาแล้วแต่สไตล์แล้วแต่รสชาติแล้วแต่ที่มาที่ไปแต่ละร้านแต่ของเราจะต้องใช้กระบวยอย่างเงี้ยในการหยอดบางที่ใช้กาที่อาจใช้บีบพลาสติกบีบอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาแต่เราอันนี้สไตล์เก่าใช้หยอดแต่เราหยอดให้มันเละไปอีกหน่อยนึงมันจะมีความกรอบเพิ่มขึ้นมันมีความกรอบของหน้าข้างๆใช่นั่นแหละครับเป็นสไตล์ของร้านเรานี่แหละทุกวันนี้เรามีการโปรโมทร้านค้ามีอะไรไหมครับหรือว่าไม่เลยคือจริงๆว่าร้านสามารถโปรโมทด้วยเอกลักษณ์ของตัวร้านเองคือจริงๆที่ลูกค้ารู้จักมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราโปรโมทเองนะคะเป็นลูกค้าที่มาซื้อแชร์บอกต่อจริงซึ่งลูกค้าบางคนบอกพี่รู้ไหมร้านพี่ดังมากเลยนะในเน็ตแต่เราอะเรามัวแต่ทำงานเราไม่ได้ดูเรื่องโซเชียลอะไรมากนะเขาก็จะบอกว่าพี่ร้านค้าพี่รู้คนรู้จักเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกต่อกันไปครับทางเนี้ยค่ะโอ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลของร้านส้มพวดขนมพกใบเตยวินเทจนี่ต้องดูทางไหนครับตอนนี้ก็คือที่ร้านเนี่ยค่ะจะมีเฟซบุ๊กอะค่ะครับเฟซบุ๊กนี่ก็ลูกค้าทำให้ค่ะค่ะลูกค้าทำให้ด้วยเออไม่ต้องเสียเวลาทำเลยครับยอมเป็นไม่เป็นลูกค้าทำให้แล้วเดี๋ยวลูกค้าแชร์ให้ด้วยนี่ลูกชื่อเฟซบุ๊กนะคะชื่อส้มพวดขนมพกใบเตยค่ะ
ก็ลองเข้าไปดูนะผู้ชมว่าตอนนี้ขายตรงไหนตลาดตรงไหนนะครับแล้วที่อยู่ยังไงเปิดกี่โมงถึงกี่โมงก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ลองแวะมาชิมครับแต่ว่าถ้าคุณจะแวะมาชิมคุณต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับเพราะรอนานสูงสุดคือ3ชั่วโมงนะครับพี่ออสมีข้อคิดในการทำงานยังไงครับออกจากงานประจำมาแล้วมาเริ่มตรงนี้จริงก็อยากเราอยากทำอะไรที่มันเรียบๆง่ายๆขึ้นนะครับครับครับแบบว่าไม่ได้ทำลักษณะที่มันต้องไปอะไรที่มันต้องไวเกินไปชีวิตบางทีเราอยากจะสโลว์ไลฟ์บ้างใช่ใช่อย่างนั้นก่อนที่จะมาเริ่มงานที่ไวแล้วพอเราสู้แล้วลูกค้าตอบรับมันเป็นกำลังใจหนึ่งที่จะให้เราสู้ต่อไปเหมือนกับว่าลูกค้าก็รู้จักมากขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันนี้ง่ายๆเลยค่ะฝนตกแต่ลูกค้าตอบรับมาหาเรามันเป็นกำลังใจให้เราที่เมื่อกี้ก็ตัวเปียกแต่ก็ต้องตั้งขายเพื่อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมองว่าอนาคตถ้าเรายังคงคุณภาพคงลักษณะที่แบบนี้แล้วก็คุณภาพของสินค้าแบบนี้หนูก็ว่ามันน่าจะไปได้ด้วยดีนะค่ะไม่ว่าการทำธุรกิจบางครั้งก็ต้องหัดดูอย่างพี่สองคนนี้ครับต้องอาศัยทั้งความขยันและอดทนเพราะกว่าที่จะขายได้นี่เริ่มจากขายวันละ300 บาทนี่แค่ค่าแก๊สนี่ก็หมดละค่าน้ำมันนี่ก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าทั้ง2คนก็ผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ขายติดขายดีจนคนรอคิวแน่นเลยนะครับแล้ววันนี้ครับทางรายการทำงานทำเงินนะครับและทีมงานก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีนะครับดี3อย่างดีต่อสมองตาและตับของคุณนะครับเพื่อให้สุขภาพที่ดีให้แข็งแรงนะครับพี่ยุ้ยนะครับพี่ออสนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมแล้วนี่ขนมพกใบเตยที่ได้เมื่อกี้แซงคิวเข้ามาด้วยเดี๋ยวชิมให้ดูมันนุ่มครับคือตัวกลมๆเนี้ยมันนุ่มแต่มันได้ความอร่อยตรงนี้ครับตรงขอบๆเนี้ยมันกรอบแล้วมันหอมว่ามันเป็นขนมเหมือนขนมใบเตยแต่ว่ามันมาใส่หลุมขนมพกมันก็เลยกลายเป็นขนมพกแต่พูดถึงว่าอร่อยดีครับคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาแถวเกษตรนวมินทร์นะครับตรงตลาดหัวมุมก็ลองแวะมาทานได้อยู่ใกล้ๆกับตู้ ATM ลองแวะมาดูนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้ที่เรามาถ่ายได้เนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับตลาดหัวมุมถนนเกษตรนวมินทร์นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่นะครับขอบคุณมากครับด้วยจุดขายการแต่งร้านบรรยากาศแบบย้อนยุคนะครับประกอบกับขนมคกใบเตยจิ๋วที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมและที่สำคัญครับก็คือความเป็นกันเองของสองสามีภรรยาที่ทำให้ขนมคกซุนฮวดประสบความสำเร็จในแบบฉบับของตนเองหากเราดูจากจำนวนคนที่มาต่อคิวซื้อเลยนะครับก็ต้องบอกว่ารายได้นี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเลยละครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากลองแวะมาชิมก็มาได้นะครับที่ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์รับรองครับว่าไม่ผิดหวังแต่อาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับเพราะร้านนี้เขาลูกค้าเยอะจริงๆครับนี่ขนาดวันถ่ายทำที่ฝนตกนะครับเนี่ยลูกค้ายังเยอะขนาดนี้เลยละครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการชมรายการย้อนหลังนะครับและต้องการรู้เคล็ดลับการทำธุรกิจของหลากหลายธุรกิจนะครับก็ลองเข้าไปชมได้ที่ Facebook Fanpage ครับทำงานทำเงินนะครับ
หรือเข้าไปชมที่ช่อง YouTube Channel นะครับช่องMeFinityครับแล้วพิมพ์คำว่าทำงานทำเงินก็เข้าไปเลือกชมธุรกิจต่างๆกันได้เลยนะครับและวันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กที่จะช่วยดูแลคุณให้แข็งแรงทุกวันนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีดี3อย่างดีต่อตาสมองและตับของคุณนะครับและมีวางจำหน่ายแล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับและวัตสันทุกสาขานะครับและในวันนี้ผมและทีมงานทำงานทำเงินก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับ